ไปสุพรรณบุรีกันดีกว่าไปที่นี่สายมูถูกใจสิ่งนี้ยิ่งนักไปเลยจ้าจะเจอสองเทพเจ้านะที่วัดหนองขุ่มค่ะโอ้สายมูเตลูจ้าไปทำบุญวัดหนองขุ่มอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรีสักการะขอพรหลวงพ่ออ้นศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า400ปีแล้วนะคะไปสักการะตรงนี้เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณคู่ใหญ่คือท้าวเบิกทรัพย์และท้าวสมหวังโอ้ชื่อดีมากเนาะชื่อดีงามเนาะคนที่สมหวังแล้วมาแก้บนด้วยการผูกผ้าแพร3สีแสดงว่าสมหวังนะคะจากนั้นค่ะนะองค์เทพสวยงามจังเลยใช่คุณดูผ้าแพรที่หน้าองค์ท่านสิเยอะเนาะคนสมหวังต้องเยอะขนาดไหนเยอะมากนะคะเราไปบูชาองค์เทพพระราหูตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะทั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณและทั้งองค์ราหูองค์ราหูนี่ความสูง2เมตร10เลยนะกว้างอีกเมตร6นะคะฐานองค์พระราหูมี12นักสัตว์ล้อมรอบฐานพระราหูไว้ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าใครที่มีเคราะห์ดวงตกจากการที่ดาวราหูย้ายราศีอ่ะจำได้ไหมตอนช่วงปลายมีนาโอ้ยไหว้ของดำกันใหญ่เลยใช่ใช่เพราะว่าราหูย้ายราศีนะคะและตอนนี้ท่านย้ายแล้วเนี่ยถ้ามาที่นี่มาสักการะท่านด้วยของดำ8อย่างจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาภค่ะไม่ใช่ธรรมดาและตอนนี้อยากให้รีบไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวัน2วันก่อนครับ11เมษายนเขาเพิ่งจะมีพิธีครับเชิญพราหมณ์มาประกอบพิธีบวงสรวงเพิ่งจะเบิกเนตรกันเลยองค์พระราหูเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกวันนั้นโอ้จัดงานใหญ่นะมีคอหวย มารอลุ้นเลขเด็ดหางประทัดกันคึกคักเลยเขาถ่ายมาให้เราดูไหมเนี่ยเอาถ่ายมาให้ดูคุณผู้ชมต้องจ้องหน้าจอกันเองนะเราอาจจะเอ่ยออกมาไม่ได้นะฮะได้ตัวเลขมา2ชุดด้วยการรอให้ระเบิดบึ้มก่อนนะระเบิดบึ้มอะไรนี่นี่นี่คนมือคุณพี่ท่านนี้เลข2ชุดช่างภาพรู้งานไหมนักเสี่ยงโชคเข้าไปถ่ายรูปนะครับสองตัวนั่นน่ะหางประทัดมาเลขเด็ดด้วยนะใช่ใครก็เก่งอันนี้กันเนี่ยบางคนก็จดกันยิก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 เลยกันลืมเสร็จแล้วก็ไปแผงลอตเตอรี่ด้านหน้าเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม